ขายรถมือสองเนี่ยมันก็ได้เงินง่ายดีนะฉันอยากทำมั่งอ่ะจะซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะถ้าได้รถเสียมานะซ่อมไปก็ไม่คุ้มยิ่งไม่มีความรู้เงี้ยนะทำไปก็เจ๊งได้แล้วต้นทั้งหมด30เซฟไว้เหมือนเดิมครับเจ๊สิเดือนผมจ่ายอะไรต้นเงินก็มีทำไมไม่มาเคลียร์นี่ค้างมาหลายเดือนแล้วนะอะไรเจ๊ผมติดเยอะแยะที่ไหนผมเพิ่งติดนี่อีกครั้งเองเท่าไหร่ครับเจ๊72 บาทสินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนมาจ่ายอะไรต้นอีกแล้วเหรอเนี่ยเดือนที่แล้วก็ไม่มาจ่ายดูสิติดอีกละยอดเก่าก็ไม่เคลียร์มาเซ็นยอดใหม่แล้วเนี่ยต้นนะต้นแย่จริงๆเลยนี่ครับคุณแจเลือกเอกสารเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับโค้ดขายวิ่งวันก็ขายได้แล้วเงินนี่เข้าไม่หยุดเลยช่วงนี้ดวงเราฟู่จริงๆเลยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเนี่ยอ้าวต้นรถคันสีเหลืองที่เพิ่งรับมาขายได้แล้วเหรอใช่พี่ก็รถมันสภาพดีอ่ะใครๆก็อยากได้ขายรถมือสองเนี่ยมันก็ได้เงินง่ายดีนะฉันอยากทำมั่งอ่ะแนะนำฉันมั่งสิโอ้ยคนทั่วๆไปทำไม่ได้หรอกมันต้องมีความรู้เรื่องรถด้วยจะซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะถ้าได้รถเสียมานะซ่อมไปก็ไม่คุ้มยิ่งไม่มีความรู้เงี้ยนะทำไปก็เจ๊งเออมันก็จริงแหละฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยฉันก็เห็นแกได้เงินง่ายๆฉันก็เลยอยากทำบ้างอ่ะงั้นฉันไปซื้อของก่อนนะเห็นคนอื่นได้เงินแล้วอยากทำบ้างไม่ดูตัวเองเลยรอบจริงๆแนะนำแค่นี้ก็ไม่ได้กลัวจะไปแย่งลูกค้าละสิทำเป็นโหดมิฉันบ่นอะไรอ่ะตาลก็ต้นน่ะสิเจ๊มันจับรถมือสองมาขายนะขายดีมากเลยอ่ะจอดไม่กี่วันก็ขายออกแล้วขายดีมากเลยนะเจ๊เนี่ยตาลก็อยากทำมั่งอ่ะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอตาลแต่ต้นน่ะไม่เห็นมาเคลียร์ยอดเจ๊เลยค้างเจ๊ตั้งหลายเดือนแล้วแล้ววันนี้นะก็มาเซ็นค่าของไม่อีกอ่ะอะไรนะเจ๊ต้นมาเซ็นของเจ๊ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะตาลเห็นขายรถอ่ะได้เงินดีๆนี่ก็ติดตังเจ๊มาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่ยอมมาเคลียร์เดี๋ยวถ้าเจอตัวนะต้องทวงสักหน่อยแหละเจ๊เอาไข่5 ใบรุ่นดี2 นึงครับอ่ะได้แล้วต้นทั้งหมด30เซฟไว้เหมือนเดิมนะครับเจ๊สิ้นเดือนผมจ่ายอะไรต้นเงินก็มีทำไมไม่มาเคลียร์นี่ค้างมาหลายเดือนแล้วนะอะไรเจ๊ผมติดเยอะแยะที่ไหนผมเพิ่งติดนี่อีกครั้งเองเขาติดฉันตั้งหลายครั้งตั้งหลายเดือนแล้วด้วยไม่เห็นมาเคลียร์เลยเจ๊ก็หาหลักฐานยืนยันผมดิเจ๊จะพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันก็จดไว้ทุกครั้งแหละต้นเจ๊จดไว้แต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะพูดแบบนี้ได้ไงต้นตอนมาเซ็นฉันก็ให้เซ็นตลอดผมก็ไม่รู้หรอกงั้นเจ๊ไปหาหลักฐานมาแต่เนี่ยผมเซ็นไปก่อนนะต้นครั้งหน้าเจอฉันแน่เซ็นอะไรเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเนี่ยฮัลโหลครับจะเข้ามาดูรถเหรอครับได้ครับเข้ามาเลยครับครับครับได้ได้ครับครับเฮ้ยเงินใครเนี่ยตั้ง500หรือว่าเป็นของเจ๊เขานะเจ๊ฉันเจอเงินหน้าร้านเนี่ยของเจ๊หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเจ๊ยังไม่ได้เอาแบงค์500ออกมาเลยงั้นฉันฝากเจ๊ไว้ก่อนละกันเผื่อเจ้าของอ่ะเขานึกขึ้นได้เขาจะกลับมาเอาได้สิงั้นฉันไปตลาดก่อนนะจ้า
พี่ตาลเห็นเงินผมหล่นบ้างไหมอ้าวต้นทำเงินตกเหรอเออพี่อย่าเจอนะพี่อย่าฝากไว้กับเจเดือนยังไงต้นไปถามกับเจเดือนเอานะอ๋อพี่ฝากเจเดือนไว้เหรอได้ครับพี่ร้อนเจเดือนครับผมทำเงินตกไว้อ่ะพี่ตาลบอกเจอเงินผมเขาบอกฝากเงินกับเจเดือนครับต้นทำเงินหล่นไว้เหรอใช่ครับงั้นเธอก็ไปหาหลักฐานมาสิว่าเงินนั้นอ่ะเป็นของเธอหลักฐานเหรอก็ผมเป็นคนทำหายอ่ะทำไมผมมีหลักฐานด้วยครับไม่ได้หรอกเงินน่ะมันเหมือนกันหมดจะรู้ได้ไงว่าเงินอันไหนของต้นแถวนี้ก็ไม่มีกล้องแล้วผมจะหลักฐานที่ไหนมาให้เจ๊ที่เธอมาเซ็นของฉันเธอยังบอกให้ฉันหาหลักฐานมันก็เหมือนกันแหละต้นอะไรเจ๊มันคนเรื่องเลยนะเนี่ยเรื่องเงินผมหล่นเงินผมหล่นเรื่องเซ็นก็เรื่องเซ็นสิครับแล้วต่อไปนี้นะใครจะมาเซ็นของร้านฉันต้องเซ็นชื่อไว้ด้วยไม่งั้นอ่ะฉันไม่ให้เซ็นถ้าเธออยากได้เงินเธอคืนนะเธอก็ไปหาหลักฐานมาไม่งั้นฉันไม่ให้โอ้ยไม่น่าเลยเราคิดจะเบี้ยวค่าของฉันก็ต้องโดนแบบนี้แหละทีใครทีมันเชื่อ